ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะใช้สิ่งที่จะทำให้ดูสั้นๆนะคะก็คือเราเอาวิดีโอเราทำวิดีโอเสร็จแล้วเราจะใส่ close caption หรือตัว transcript หรือตัว subtitle แล้วแต่ใครชอบชื่อไหนนะคะมันคือสิ่งเดียวกันคือตัวภาษาที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะคะของวิดีโอนั้นๆจะทำยังไงดีนะคะขั้นแรกแบบง่ายที่สุดก็คือใช้ YouTube วิธีที่2ก็คืออาจจะใช้โปรแกรมฟรีแวร์ Open Source อะไรบางอย่างมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะคะวิธีการจะไม่ค่อยต่างกันเราจะใช้ YouTube แล้วกันเนาะอาจารย์ก็จะต้องมีวิดีโออาจารย์อยู่บน YouTube แล้ววิดีโอที่อาจารย์อยากจะใส่ Subscript เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอนั้นกดที่วิดีโอแมเนเจอร์แล้วก็น่าจะกดที่ edit เนาะ edit แล้วก็ subtitle พออาจารย์กดวิดีโอแมเนเจอร์กด edit มันจะมีเนี่ยอะไรอะเมนูอันนึงชื่อว่า Subtitle and CC นะคะก็คือ Subtitle and Close Caption จันก็ Add New มันก็จะมีจริงๆหลายๆอย่างมันใช้ไม่ยากนะแต่เราอาจจะต้องมองๆหน่อยว่าอะไรมันวางอยู่ตรงไหนตามเมนูมัน Add New Subtitle or CC ภาษาไทยเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องฟังมันนิดนึงเนาะว่าวิธีการทำก็คืออาจารย์จะมีไฟล์อยู่แล้วให้มาอัปโหลดหรือเราจะ create ใหม่ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่เราก็จะมีต้อง create ใหม่เนาะแล้วก็เราก็จะต้องพิมพ์สิ่งที่มันจะต้องพูดอาจารย์ลองเพลย์ดูเครื่องนี้ต้องไม่มีลำโพงแน่เลยจันได้ยินอะไรไหมคะโอเคสมมุติแล้วกันเนาะพิมพ์ก่อนสมมุติสิ่งที่พูดคือสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจันก็พิมพ์ไปจันก็กดบวกแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้คือจันสามารถเลือกได้ว่าคำพูดนี้มันเหมือนคาราโอเกะอ่ะมันเกิดตั้งแต่ช่วงนาทีแรกวินาทีแรกจนถึงประมาณวินาทีที่15เราพูดคำนี้ไปเสร็จแล้วการใช้ OpenSSX สำหรับการสร้าง MOOC กันนะคะใส่ไปโอเคแล้วจันก็เลือกอีกว่าอันนี้มันเกิดระหว่างวินาทีนี้ถึงวินาทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามเราทำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอาจารย์กด publish นะคะมันจะอนุญาตให้จันเซฟไฟล์ออกมาได้พอเราเซฟไฟล์มันก็จะได้เป็นไฟล์แบบที่ TCU เขาต้องการเป็นฟอร์แมตเราเลือกได้เป็น subrip.txt นะคะจันก็ copy เป็น page copy page มาเพราะว่าสิ่งที่จันจะต้องทำคือจะต้องมาระบุช่วงเวลาอยู่ดีเพราะไฟล์ที่จันมีมันอาจจะมาเป็นพรืดเลยเป็นสคริปต์พรืดอ่ะจันก็ต้องมาทีละช่วงอันนี้เวลาทำต้องทำตอนที่อยู่ใน YouTube เหรอถ้าใช้เครื่องมือนี้คือใช้บน YouTube ค่ะแต่ถ้าจันไปดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นมาใช้ก็คือใช้บนเครื่องส่วนตัวจันไม่ต้องอยู่บน YouTube ก็ได้วิดีโอก็เป็นวิดีโอโลคอลแล้วก็เครื่องนั้นมันก็จะเจเนเรตไฟล์แบบเดียวกันแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ต้องอัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไปที่บนวิดีโอเซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงซึ่งสมมุติถ้าบังเอิญมันต้องเป็น YouTube อยู่แล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็อัปโหลดไฟล์นั้นตามขึ้นไปอันนี้เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้ได้ค่ะเนี่ยเราจะพอเรา publish เสร็จเรียบร้อยเราสมบูรณ์แล้วเราจะสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์เวอร์ชัน
ได้หลายแบบซึ่งแบบที่เป็นมาตรฐานแล้วสกอต้องการก็คือ SRT Subject Text นะคะมันก็กดแล้วเดี๋ยวมันก็ให้เซฟเป็นไฟล์นั้นแค่นี้เองแล้วที่ AX ที่มันเห็นนะคะมันจะเป็นขึ้นด้านข้างเป็นสติกเกอร์ยาเพื่อให้ไลท์ไฮไลท์อันนี้มันก็จะขึ้นอัตโนมัติแล้วค่ะแล้วที่จะจัดใส่ถ้าเราทำบน YouTube แล้วก็เวลาใน AdX วิดีโอเราก็ลิงก์มาบน YouTube มันจะดึงมาให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่เรามีวิดีโอ Subscript Text ต่างหาก SRT ไฟล์ต่างหากเราก็ไปที่สมมติอาจารย์มาที่นี่เนาะเอาไลน์สมมติวิดีโอชิ้นที่เมื่อสักครู่เรามีการเพิ่มกันเข้าไปชิ้นนี้Edit คือบังเอิญนี่มันเป็น YouTube อ่ะ YouTube ถ้าอาจารย์ใส่มันจะดึง transcript จาก YouTube มาได้อัตโนมัติอยู่แล้วเพราะมันลิงก์กันวิดีโอเราก็เชื่อมไปที่ YouTube Subscript Text เมื่อกี้เราก็ add transcript เข้าไปใน YouTube อยู่แล้วหรือแต่ถ้าเรามี transcript ต่างหากที่มันไม่ตรงกับใน YouTube เราก็อัปโหลดอันใหม่เข้าไปที่เมื่อกี้เราก็ copy มาแล้วก็อัปโหลดที่พูดถึงว่าที่มันจะขึ้นนี่ไงด้านข้างนี่อัปโหลดเข้าไปให้แล้วมันก็จะไม่ตรงกับที่คนคนนี้เขาพูดหรอกแต่ว่าก็เราจะอัปโหลดอันเนี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวไปเอาออกนะถ้าเราจะเพิ่มทำสคริปต์ก่อนซิงค์ให้อัตโนมัติคำผ่านไปว่าอะไรคะใช่เพราะว่ามันเป็นเวลาอยู่แล้วคำว่าซิงค์มันไม่รู้หรอกว่ามันเราสิ่งที่เราทำมันถูกหรือไม่ถูกรู้แต่มันบอกว่าวินาทีที่0ถึงวินาทีที่10คำพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยมันจะขึ้นอ่ะแต่มันตรงกับวิดีโอนั้นจริงไหมระบบมันก็คงไม่ได้ตรวจดูให้แบบนั้นแต่อย่างอันเนี้ยถ้าเราลองเพลย์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์ให้ว่าตอนนี้อยู่ที่วินาทีนี้นะตัวสีดำๆพูดซะตั้ง10วินาทีประโยคเดียวยังไม่ขึ้นประโยคที่2นี่ขึ้นแล้ววินาทีที่16ก็จะขึ้นพอเรากดอันนี้มันก็จะเด้งมาที่วินาทีนี้กดอันนี้ก็จะกระเด้งไปที่วินาทีที่เรามาร์คไว้แต่อันนี้มันไม่ตรงเนาะเดี๋ยวจะไปรีมูฟออกก่อนนะซึ่งมันก็จะบอกแหละว่าให้ replace โอเคคือถ้าใน YouTube วิดีโอเราทำไว้แล้วมันจะดึงของ YouTube มานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องทำทั้ง2ส่วนทั้งแบบไปทำใน YouTube เสร็จดาวน์โหลดลงมาแล้วอัปโหลดใส่ไปในนี้อีกถ้าวิดีโออาจารย์ก็ลิงก์ไปที่ YouTube มันจะดึงมาให้นะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นด้านข้างกดตรงไหนมันก็จะกระเด้งไปที่เนื้อหานั้นให้เราด้วยแล้วเราจะเพิ่มแบบช่องมันจะแบบที่บอกว่ามี handout มี transcript ข้างใต้ค่ะเห็นไหมคะอาจารย์มี transcript อยู่ด้านล่างจะมีให้ดีนะคะว่าเวลาโหลด SRT ไฟล์แล้วก็ handout อ๋อแป๊บหนึ่งนะดาวน์โหลด transcript allow มั้ยอาจารย์จะต้องไปเซตใน setting ของวิดีโอว่าอนุญาตให้ดาวน์โหลด transcript ได้หรือเปล่าก็คืออยู่ในตรง YouTube ใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในหน้า อยู่ในหน้า edX setting ในหน้า edX setting setting advanced ใช่ค่ะแล้วถ้าอาจารย์มี handout อาจารย์ก็อัปโหลดเข้าไป handout ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สมมุติว่าอันไหนดี
ก็วิดีโอ URL upload handout transcript language ID start stop โอเคครบนี่ไงใช่ไหมก็คืออยู่ตรงนี้เข้าไปก็คือหน้าวิดีโอที่เราจะ edit โพสต์ลงไปแล้วก็ edit advance โอเคแล้วก็อยู่ในเนี้ย transcript allow ให้ดาวน์โหลดไหมก็เป็น true นะคะ default มันจะเป็น false มันเลยไม่เห็นแล้วก็จะต้องอัปโหลด handout ใส่เข้าไปในช่องนี้มันก็จะเป็น handout ที่ประกอบกับวิดีโอชุดนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ระบบตรงนี้นะคะคือเนื่องจากว่าทางสวทช.ดูแลเรื่องของทางเทคนิคในแง่ของระบบเนาะก็จะระบบก็เพิ่งจะติดตั้งสมบูรณ์ติดตั้งเกือบสมบูรณ์เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะยังมีส่วนที่ทางสวทช.ยังคอนฟิกรายละเอียดบางอย่างไม่สำเร็จเช่นอาจารย์กด view live version หรือ preview ตรงเนี้ยมันสมควรจะเปิดหน้า LMS ของฝั่งผู้เรียนให้มันก็ไม่เปิดนะเพราะว่า URL link อะไรเขายังเซตไม่ถูกต้องเนาะสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังนะคะจันก็เปิดหน้าต่างที่ใช้บ่อยๆไว้แล้วจันก็เข้ามาดูเอาในหน้าต่างของฝั่งผู้เรียนแยกกันละกันคือไปกดในเมนูตรงนั้นมันจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูละกันเมื่อกี้ว่าในส่วนของวิดีโอถ้ามี transcript ขึ้นมากับ handout ให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนถ้าเราใส่เข้าไปมันจะอยู่อย่างนี้เราสามารถดาวน์โหลดทรานสคริปต์ได้เซฟเป็นไฟล์ลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดแฮนด์เอาท์ได้ซึ่งสมมุติแฮนด์เอาท์ก็คือเป็น PDF สไลด์ที่เราใช้ประกอบอะไรก็ว่าไปนะคะสมมุติถ้าเป็นพวกไฟล์อื่นๆที่ใช้ในบทเรียนครับ PDF PowerPoint หรือว่าอะไรเงี้ยมันรับได้หมดไหมแล้วก็ต้องไปฝากไว้ตรงไหนหรือว่าดึงมันจะดาวน์โหลดอัปโหลดทีหนึ่งได้กี่ไฟล์เนาะเคยอัปโหลดได้ทีละไฟล์นะถ้าหนึ่งวิดีโอมีแฮนด์เอาท์หนึ่งชุดก็แค่หนึ่งชุดไม่ขนาดนี้วิดีโออาจจะตั้งในบทเรียนทั่วไปสับเซสชันอื่นๆบ้างในยูนิตถ้าจะเป็น PDF ใส่ไปได้เลยก็คือเข้าไปที่ไฟล์เสร็จอัปโหลดแล้วก็อัปโหลด PDF ไฟล์เราขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วเราอยากจะให้เนื้อหาในส่วนไหนโชว์ไฟล์ PDF ของเราอาจจะต้องคือถ้าในเนื้อหาส่วนนั้นอยากจะนำเสนอด้วย PDF คือเนื้อหาแต่ละส่วนแต่ละหัวข้อแต่ละ lesson มันก็อันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็นแบบฝึกหัดอันนี้เป็น HTML อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องออกแบบนิดนึงเสร็จแล้วสมมติว่าไปที่เราเคยใส่ไปแล้ววิธีการใส่เราอาจจะใส่ให้เป็นลิงก์ก็ได้ค่ะคือทำเป็น HTML แล้วใส่ลิงก์เข้าไปอ๋อนี้ไม่ได้ขึ้นลิงก์ก็คือเราต้องไปอัปโหลดในไฟล์จันอัปโหลดสมมติในนี้เนาะแล้วก็ใส่เราอยากจะให้มันลิงก์ไปที่ไฟล์ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นไปสมมติไฟล์ PDF ไฟล์นี้อยู่ที่ว่าเราต้องการให้มันพรีวิวออนไลน์ในนี้เลยหรือว่าให้เขาแค่ดาวน์โหลดไปเปิดในเครื่องมืออื่นๆนะคะเอกสารประกอบสมมติเราเป็นนี้เนาะเพิ่มเติมสมมติมันก็คือแฮนด์เอาท์นั่นแหละอ
สมมติเราจะมีเอกสารแบบเนี้ยพอผู้ใช้เปิดอันนี้ปุ๊บมันก็จะไปเปิดหน้าต่างหากต่อไปที่เราลิงก์ไปให้สมมติอันนี้เป็น PDF ที่ถ้าเป็นวิธีแบบนี้ก็คือกดปุ๊บมันก็จะไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งให้เราเป็น PDF ไฟล์ที่เราเตรียมมาแต่ถ้าเราอยากจะให้พรีวิวในนี้เลยนะคะจริงอยู่ในเอกสารที่ทำไว้ให้แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะมันมีโค้ดบ้างอะไรบ้างคือถ้าเกิดเนื้อหาบทเรียนเราอยากจะใส่ไฟล์ PDF เข้าไปนะคะอาจารย์ไปที่ก็อัปโหลดไฟล์นั้นเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอนตรงนี้ค่ะคือไปที่ HTML ต้องใส่โค้ดหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ใส่ชื่อลิงก์ตามนี้โดยลิงก์ชื่อนี้ก็จะเป็นลิงก์ไปที่ไฟล์ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วแล้วมันจะวิวตัว PDF ในหน้านี้เลยสมมุติว่าทำให้ดูเนาะสมมติอยากจะใส่เพิ่มลงไปในนี้ให้มันวิวในนี้ด้วยเนี่ยค่ะก็จะขึ้นในนี้มาเลยแต่ว่าก็อาจจะต้องมาสครอลไปถ้าเอกสารมันหลายหน้าก็อ่านไปเรื่อยๆแต่มันจะสามารถพรีวิวในนี้เลยก็ได้